ลุ้นนะครับก็ขอเชิญชมดนตรีเปิดออกจากน้องขมิบนะครับผมคืนนี้จังมองตาคิดถึงแต่เธอตัวฉันยืนมองถามว่าเธออยู่ที่ใดวางสายลมแผ่วให้ช่วยพัดพาใจไปบอกกับเธอว่าเธอจำจะรู้หรือเปล่าว่าฉันเหงาเกินกว่าใครวันที่เธอลาหยุดเฮ้ยนะร้องไม่พอกอยู่เลยไปเราไปด้วยแงนโคตามเหมือนผมบอกอ่ะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยรู้ไหมทีมใครรู้ป่ะไม่รู้อ่ะอยู่ได้ยี่ไหนล่ะกองกลางคืนจะยุงกัดเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรคือจานพิเศษรู้จักป่ะพิเศษที่ตอนนี้เขาตามโทรศัพท์ไอโฟนนะคือจานร้องทำไมก็เปิดหัวไหนหมวกร้องมาเปิดหมวกให้ไหนหมวกครับไหนหมวกคุณอยากมาตลกแถวนี้นะครับเขาจ่ายค่าที่นะครับแถวนั้นเขาจ่ายค่าที่หมดนะครับเอาละแล้วถ้าสมมติเราจ้างผมจ้างคุณไปช่วยผมร้องเพลงจริงๆได้ป่ะเพลงนี้เมื่อกี้ชอบฟังแล้วแบบมันขึ้นมากแต่แด่มันขึ้นมากเลยร้องช่วยจริงๆได้ป่ะได้แต่ค่าตัวแพงหน่อยนะแปะไว้ก่อนจ่ายที่หลังได้ป่ะแปะนะแล้วถ้าสมมุติร้องเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมคือจานถ้าสมมุติว่าผู้หญิงถามอ่ะพี่ลงจานเป็นไงอ่ะทำไงก็ตามเพลงไงจำนวนพองๆแล้วเราจะรู้ได้ไงจำนวนมาบอกมองอย่างนี้ไม่เห็นได้เห็นได้ก้อนอะไรก้อนเหลืองใครเอาอะไรแปะไปดูบนฟ้าจำนวนพองๆพิเศษบอกเลยพิเศษเขาเมานี่เขารู้เขาขึ้นไปเขาเป็นนักวาดแกแล้วเราจะมีวิธีแก้ปัญหาไงเรื่องใหญ่เลยเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยทำไงอ่ะโทรตามตำรวจโทรตามพี่ประยุทธ์ได้แล้วครับฮะไม่นะทำไงวะอ่ะ1 2 3โดราเอมอนโชว์กระเป๋าให้ผู้ชมดูหน่อยอย่าได้แล้ว
ยากได้ของที่ดูดวงจันทร์ดูดาวอย่างนี้ได้ไหมใช่ใช่ของพิเศษมากเฮ้ยมาดิเสวัสดีครับมันจะมีคนเรียกพวกเรานะเมื่อกี้ไม่มีเราจะมาทำไมเนี่ยมาทำไมมาทำไมชื่ออะไรเอบีแล้วกันโอเคครับมาถึงโอ้เมื่อกี้บอกจะดูอะไรนะจะดูดาวใช่ไหมจะดูดาวเราต้องมีของพิเศษอย่างนึงคือกล้องโทรทัศน์นะครับกล้องโทรทัศน์เนี่ยเป็นของที่คืออุปกรณ์นะครับที่ใช้ขยายอุปกรณ์บนท้องฟ้านะครับให้มีกำลังแสงที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าชัดขึ้นครับหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเห็นได้อยู่ไกลนู่นเงี้ยอย่างอะไรพวกที่เรามองไม่เห็นเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์นะครับกล้องโทรทัศน์เนี่ยถูกผลิตหรือว่าคิดค้นขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1608นะครับซึ่งคิดค้นโดยคนที่ชื่อว่าฮานนะครับซึ่งในสมัยนั้นฮานเป็นคนที่ทำนาฬิกานะครับไม่ใช่นะครับทำแว่นตาไม่ใช่ทำแว่นตาคนนึงนะครับผมคือเขาแค่ค้นหนึ่งการนำเลนนะครับมาวางเรียงกัน2อันนะครับซึ่งทำให้เขาค้นพบว่าการที่นำเลน2อันมาวางในกันนั้นทำให้มีภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้นเขาเลยนำภาพมานะครับแล้วก็ใช้ในการส่องทำให้ภาพนั้นเข้ามาใกล้ตัวเขามากขึ้นและเห็นได้ชัดขึ้นนะครับแล้วถัดจากนั้นใน1ปีต่อมานะครับกาลิเลโอก็ได้นำกล้องโทรทัศน์เนี่ยไปศึกษาไป2ดาวนะครับครั้งแรกแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยกล้องโทรทัศน์นะครับมีกำลังขยายที่ไม่ถึง30เท่าเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็เป็นผลที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นอะไรได้หลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับในช่วงนั้นก็เป็นยุคเริ่มของกล้องโทรทัศน์นะครับก็มีคนมาสนใจมากขึ้นนะครับกล้องโทรทัศน์นะครับมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะครับกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนี่คือแบบเป็นแบบแรกนะครับที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเลยนะครับเป็นอย่างซึ่งถ้าทุกวันนี้ก็คือเป็นอย่างง่ายเลยนะครับโอเคครับตัวกล้องครับจะมีเลนส์2ตัวขึ้นไปครับเป็นเลนส์วัตถุแล้วก็เลนส์ตานะครับโดยเลนส์วัตถุจะทำหน้าที่รับภาพจากวัตถุแล้วหักเหแสงไปยังเลนส์ใกล้ตานะครับซึ่งเลนส์ใกล้ตาจะทำหน้าที่ขยายภาพจากเลนส์วัตถุอีกทีนึงนะครับโดยลักษณะการวางเลนจะใช้เลนวัตถุที่มีความยาวโฟกัสยาวและเลนใกล้ตาที่มีความยาวโฟกัสสั้นนะครับโดยการวางเลนนะครับจะวางเลนวัตถุนะครับไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็วางเลนใกล้ตานะครับไว้ด้านหลังระยะห่างของเลนทั้งสองตัวนี้ครับก็คือความยาวของโฟกัสเลนวัตถุบวกความยาวโฟกัสของเลนตานะครับข้อดีของกล้องชนิดนี้นะครับก็คือว่าเป็นกล้องพื้นฐานที่สร้างขึ้นได้ไม่ยากนักนะครับอย่างที่พวกเราสร้างก็คือเป็นชนิดแบบหักเหแสงนะครับแล้วก็โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยนะครับจึงมีน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับแสงผ่านเลนวัตถุโดยไม่มีอะไรกีดขวางนะครับทำให้รับปริมาณแสงเต็มที่นะครับข้อเสียก็คือว่าเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันมีน้อยนะครับก็ทำให้การรับแสงนั้นน้อยไม่เหมาะสมกับการดูระยะไกลๆนะครับอย่างดูดาวที่อยู่ไกลไปมากๆอย่างดาวพฤหัสอะไรเนี้ยก็จะเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เลนครับข้อเสียต่อมาคือใช้เลนเป็นตัวหักเหแสงทำให้เกิดการฆ่าสีของแสงนะครับได้ครับทำให้มีคุณภาพแสงนั้นไม่ดีพอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ภาพที่เกิดจากกล้องแบบหักเหแสงครับจะใช้ภาพของกลับและกลับไปทางซ้ายขวานะครับคืออ่านตัวหนังสือไม่ได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นกล้องแบบนี้จะมีไดโครโนโพลิซึมนะครับเพื่อช่วยในการแก้ไขภาพนะครับส่วนกล้องตัวต่อไปนะครับก็เป็นแบบต่อไปนะครับตัวเองครับแล้วครับก็กล้องตัวต่อไปนะครับก็เป็นกล้องแบบสะท้อนแสงนะครับกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับจะใช้กระจกโค้งกล้องติดอยู่ที่ท้ายตัวกล้องนะครับแล้วก็จะสะท้อนแสงเข้ามาสู่กล้องให้มารวมกันที่จุดโฟกัสนะครับผมโดยกระจกโค้งที่ใช้รวมแสงนี้เรียกว่ากระจกปฐมภูมินะครับ
หลังจากนั้นแสงที่แสงจะถูกสะท้อนออกจากแนวกล้องด้วยกระจกทุติยภูมิซึ่งเป็นกระจกลาบเข้าสู่เลนส์ตาเพื่อขยายภาพและสังเกตได้คล้ายกับกล้องโทรทัศน์แบบหักแหแต่โดยข้อดีของกล้องตัวนี้นะครับใช้กระจกวอลเป็นตัวรองแสงครับสามารถสร้างให้ภาพนั้นขยายมากๆได้นะครับซึ่งมีราคาถูกกว่าเลนส์ปกติทั่วไปนะครับผมเมื่อเทียบขนาดเท่ากันแล้วก็โดยทั่วไปกล้องฟิล์มนี้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 นิ้วขึ้นไปนะครับทำให้มีการรองแสงได้มากเหมาะที่จะใช้สังเกตวัตถุระยะไกลๆนะครับเช่นกาแล็กซี่เนเบล่านะครับเพราะมีความเข้มแสงน้อยครับผมแล้วก็เสียครับการสร้างกล้องรุ่นนี้นะครับผมมีเป็นการสร้างที่แบบยุ่งยากซับซ้อนมากครับแล้วก็มีกระจกบานที่สองซ้อนภาพอยู่กลางลำกล้องครับทำให้กีดขวางการเดินของแสงหากเส้นผ่าศูนย์กลางของกล้องเล็กมากๆครับดังนั้นกล้องแบบสะท้อนแสงนี้มักจะมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 4.5 นิ้วขึ้นไปและต่อมาก็เป็นกล้องโทรทัศน์แบบผสมนะครับกล้องโทรทัศน์แบบผสมนั้นเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ทั้งเลนส์และกระจกทำงานร่วมกันนะครับกล้องโทรทัศน์แบบผสมนี้จะใช้กระจกโค้งทำหน้าที่รองแสงในลักษณะเดียวกับกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับและให้เลนส์ปรับแก้ภาพให้นะครับผมที่หน้ากล้องเพื่อแก้ไขความคาดทรงโค้งของกระจกปฐมโค้งนะโดยข้อดีของกล้องตัวนี้นะครับทำให้กล้องตัวนี้ครับมีขนาดเล็กทำให้ขยายได้สะดวกขนาดที่ของกล้องสั้นทำให้ติดตั้งมอเตอร์ติดตามดาวได้ง่ายเนื่องจากน้ำหนักของกล้องนี้มีน้ำหนักที่สมดุลกว่าครับและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบได้ง่ายเช่นกล้อง CCD สำหรับถ่ายภาพเป็นต้นนะครับแล้วก็มาดูข้อเสียนะครับราคากล้องตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกล้องที่มีราคาแพงกว่ากล้องแบบอื่นๆนะครับแล้วภาพที่ได้จะมีความคมชัดสู้แบบสะท้อนแสงไม่ได้เนื่องจากเลนส์ตาที่ทำหน้าที่หักเหแสงและกล้องโทรทัศน์ชนิดนี้ครับมักมากับกระจกสะท้อนเพื่อช่วยให้สะดวกในการดูดาวทำให้ภาพที่ได้กลับซ้ายกับจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกับกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะครับทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบและกับแผนที่ฟ้าได้นะครับนะครับก็ได้ทราบไปคร่าวๆนะครับว่ากล้องโทรทัศน์นั้นเป็นแบบไหนนะครับต่อไปครับโดเรมอนครับผมโดเรมอนทำผัดแล้วไม่ได้ตื่นดีเลยโค้ชทำงานอู้นะครับก็จะมาถึงกล้องของเราที่ได้สร้างขึ้นมานะครับโดเรมอนคือที่เอาให้มาช่วยดูดาวสองหญิงเนี่ยสองคนนี้ไม่ใช่ครับไม่เอามันหน้ามันก็มาแย่งหญิงของผมสองคนดิเอาของพิเศษเอาของพิเศษมีป่ะเอาดีๆเน้นๆปักอะไรโอ้โหตัวหนามสองคนแค่ว่าได้ไงมันอะไรเป็นไงไหนอธิบายดิอันนี้ก็คือกล้องโทรทัศน์ไว้ดูดาวไม่ได้ดูทีวีนะก็อันนี้เป็นแบบหักเหแสงเป็นแบบแรกเป็นแบบที่กาลิเลโอใช้กันก็คือไอ้กล้องโทรทัศน์นะผลิตตอนแรกโดยกาลิเลโอใช่ไหมเป็นแบบหักเหแสงก็คือแบบนี้แหละคือใช้เลนแค่2ชิ้นคือเลนวัตถุกับเลนตาไอ้เลนวัตถุได้อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าที่ทำเป็นรวมแสงของดาวอะไรที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะรวมมาไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้เลนตาในการขยายแสงจากตรงนี้อีกทีนึงกำลังขยายอ่ะไม่เยอะแต่ก็พอสองเห็นดาวเห็นดวงจันทร์อะไรพวกเนี้ยโอเคก็ไว้ใช้สองได้สองหญิงนี่หรอลูกส่องมาแล้วมาใหม่โคตรเต็มเลยจริงตรงไหมครับตรงไหมครับส่องดาวได้จริงได้เหรออ่ะงั้นเดี๋ยวขอนั่นถุงมือเกกะป่ะไม่เกกะมันเดี๋ยวขอไม่จับเหม็นเดี๋ยวขอลองส่องได้ป่ะโอเคเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันจะติดไฟกันติดไฟเนี่ยคุ้มไปแล้วกันก็มาเออมันดีมากเลยนายมันจะเห็นจริงเหรอไม่รู้อะต้องล้างฝั่งอะซื้อมาแล้ว20บาทโถขโมยโดเรมอนมาเนี่ยไม่รู้หรอกจับเพียงครับนี่มันดาวนางงามนี่หว่าข้างหลังห้องโอ้ย
โอ้โหแบบมันชัดแจ๋วพอมองเองจริงๆอ่ะมันดีมันคุ้มจริงว่ะนะยอดมีกล้องขนาดนี้ใครไม่รู้เป็นคนคิดเป็นคนทำเนี่ยแม่เราจริงๆว่าโอ้โหจริงๆไม่รับฟังนี่จริงๆไม่รับฟังจริงๆว่าจริงๆว่าขอบคุณนะครับที่รับชมก็ผมกลุ่มโครงงานเรื่องกล้องโทรทัศน์นะครับก็มีสมาชิกอีกคนครับอีกคนครับมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน5คนนะครับคนแรกนะครับนายสุภสิทธิ์นามสกุลวัฒนวิเชียรนะครับผมหรือว่าพีนะครับผมก็นายธนพลบุญตานะครับหรือว่าแจ็คครับแล้วก็นี่นายอัธนนท์บุญทองเสือหรือว่าภูมินะครับแล้วก็นี่โดเรมอนของเรานะครับชื่ออะไรนะครับนัทวุฒินะครับนัทวุฒิประโลงชื่อแบงค์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับศิริรักษ์น้ำใจดีนะครับหรือว่ามิ้นนะครับผมครับก็ขอจบการรายงานนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ